ชรเพชรหมดอีกแล้วมันไม่เหลือเพชรที่สุ่มอีกแล้วทำไมมันเกลือจังวะมาเติมร้านพวกเราสิร้านโรบัคช็อป TH บริการเติมโรบัคแบบ ID บวกพาสเลท 6-7 ร้านมารุช็อปบริการเติมโรบัคแบบ ID บวกพาสเลท 7และยังมีบริการกดกิฟต์แม็กต่างๆเลท 7นะคะร้านด็อกบัคช็อปบริการเติมโรบัคแบบ ID บวกพาสเลท 7และบริการกดกิฟต์แม็ก All Star Tower Defense เลท 7ด้วยค่ะร้านพิกกี้ช็อปบริการกดกิฟต์แม็กต่างๆเลท 7-9 และบริการเติมโรบัคแบบ ID บวกพาสเลท 6-7ทุกร้านลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมป All Star Tower Defense นี่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบนั่นเองนะครับก็ตัวตีพื้นนะ4ตัวนะครับที่เป็นรูปทรงกล้วยนะครับตีเป็น LE ทรงกล้วย4ตัวนั่นก็คือเจ้าเดกุออมไมคิรัวและคิริโตะนั่นเองครับทั้ง4ตัวนี้นะครับตีในรูปแบบเดียวกันนะครับและ5ดาวนั่นเองนะครับผมส่วนตัวที่เหลือนะครับที่ไม่ได้เอามาเนี่ยก็คือเขามีความต่างชั้นกับ4ตัวนี้เช่นรูฟี่นะครับถ้ามาเทียบกับ4ตัวเนี้ยแน่นอนครับรูฟี่กินขาดโดยที่เราไม่ต้องมองก็รู้แล้วใช่ไหมหรือไม่ต้องทดสอบเราก็รู้แล้วนั่นเองนะครับก็เลยไม่หยิบมาละกันนะครับผมก็เลยจะหยิบ4ตัวนี้มาเราก็จะมาทดสอบในโหมด Infinity Mode นะครับเหมือนเคยของเรานะครับก็คือเมื่อหลุดเมื่อไหร่เราก็จะปล่อยให้เขาแตกทันทีนะครับก็คือเมื่อวางแบบเดียวกันทั้ง4ตัวหลุดปุ๊บเราก็จะปล่อยทันทีนะครับปล่อยก็คือหยุดเลยนะก็ปล่อยให้มันตายไปเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูกันว่าทั้ง4ตัวเนี่ยจะไปอยู่ในเวฟที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เลเวลเท่ากันหมดเนาะ41เนาะเปิดให้ดูซ้ำอีกทีนะครับเพื่อยืนยันนะครับภายในคลิปนะครับเราก็จะพกแค่เดกุไปแล้วก็นัสึนะครับแล้วก็โบรี่บูมาโบรี่เนี่ยเราก็จะเอามากันพวกตัวแอร์นะครับช่วงหลังๆไว้นะครับพอมีมอนหลุดปุ๊บเราก็จะปล่อยโบรี่เนี่ยให้หลุดเข้าไปเลยเราก็จะขายโบรี่ทิ้งนั่นเองนะครับประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราจะตัด4ช่อง4มุมนะอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเนื่องจากมันทดสอบทีเดียวหลายตัวนะครับพี่ก็พยายามแบบถ้าทดสอบทีละคู่อย่างเงี้ยมันนานเนาะกว่าเราจะจบกว่าเราจะเคลียร์ข้อสงสัยทีเอาแม่ง4ตัวเลยทีเดียวจบๆไปเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าใครนะครับไม่ชอบดูเกี่ยวกับการอธิบายในคลิปหรือเร่งคลิปอะไรเงี้ยนะครับก็ให้รอท้ายคลิปเลยเดี๋ยวพี่จะแปะช่วงเวลาไว้ให้ข้างบนนะครับก็ก่อไปดูตรงนั้นได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโหมด Infinity กันดีกว่าตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วเนาะเราก็แบ่งทั้งหมด4จอนะครับข้างบนเดกุออมไมข้างล่างคิรัวคิริโตะนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับทั้ง4ตัวนี้เราคงไม่แบบเอาสแตทมาเทียบกันทีละการอัพค่าน้ำขั้นเนาะเดี๋ยวเรามาเทียบกันตอนแม็กเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าเดกูเนี่ยเราไม่ได้กดสกิลให้เขานะครับเนื่องจากเราจะกดข้ามเวฟให้มันเท่ากับอันอื่นๆเนาะเราก็เลยไม่ได้กดสกิลเขานะครับต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้อาจจะเดกูจะไม่ได้เต็มประสิทธิภาพและเวลาเล่นจริงเนี่ยเราก็อาจจะไม่ค่อยได้กดสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องสกิลของเดกูนะครับก็เลยถึงบอกว่าเดกูกดเนี่ยอาจจะเก่งนะครับแต่จริงๆแล้วเราเล่นอาจจะไม่ค่อยได้กดหรอกก็เดี๋ยวพูดถึงราคานะครับทั้ง4ตัวเนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเจ้าคิริโตะนะครับถูกที่สุดนะครับออไม้แพงที่สุดนั่นเองนะครับแต่ออไม้กับเดกุเนี่ยต่างกันแค่ร้อยเดียวนะส่วนคิริรัวเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยเนาะและคิริโตะเนี่ยเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับในกลุ่ม4ตัวนี้ซึ่งก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันว่าคิริโตะเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับเดี๋ยวเราก็เห็นสแตทเนาะก็ซึ่งดูรวมๆแล้วนะครับตอนนี้ก็คือออมไมโดดเด่นที่สุดนะครับดาเมจกระโดดมา500คนเดียวนะครับตี5วิเหมือนคนอื่นระยะก็ยังไกลกว่าคนอื่นอีกนะครับก็ดูก็น่าจะรู้แล้วว่ารอบนี้ใครชนะเนาะเหลือ3ตัวนะครับที่เราจะมาเทียบกันก็ดูๆแล้วก็ดูเหมือนแบบสูสีเนาะราคาแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับเนื่องจากดาเมจอะไรเงี้ยมันก็แตกต่างกันนิดเดียวนะครับมันยังมีวินาทีที่แตกต่างกันแค่วิ2วินะครับเช่นตอนเนี้ยทั้ง3ตัวเนี่ยประมาณ5วินะครับมีเจ้าคิรัวตัวเดียวนะครับที่ตี3วิแต่ดาเมจน้อยที่สุดนะครับในกลุ่มซึ่งเดกุเป็นอะไรที่อยู่ตรงกลางนะครับแต่หลายคนอาจจะสงสัยเห็นแบบเฮ้ยคิริโตะกับเดกุซึ่งแบบเฮ้ยราคาต่างกันเกือบพันแต่ทำไมเรื่องดาเมจมันแตกต่างกันนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดกุมันต้องกดสกิลและเราเล่นกันจริงๆอะเราไม่ได้กดหรอกสกิลอ่ะพี่ก็เลยถึงบอกว่าเดกูเนี่ยเป็นตัวนึงที่ในสายตาพี่ถือว่าเป็นตัวไม่ค่อยดีนะครับ
เมื่อเทียบกับคีรัวแล้วคีรัวยังดูดีกว่าเนาะตอนนี้เราก็กำลังอยู่ถึงเวฟที่25แล้วเนาะจะเห็นนะครับว่าเดกุหลุดไปแล้วนะครับหลุดเนี่ยหมายถึงตัววิ่งไวนะครับหลุดออกไปอันเนี้ยเราจะเทียบเกี่ยวกับตัวธรรมดานะครับว่าจะหลุดตอนเวฟที่เท่าไหร่เนาะหลายๆตัวเนี่ยก็จะเห็นนะว่าทางออลไมท์เนี่ยคือจะไม่มีแบบมอนดันเข้ามาลึกเลยนะครับเนื่องจากออลไมท์เห็นมาตีป๊อปป๊อปป๊อปตลอดนะครับเดกุก็ต่อยแบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับแต่เริ่มกระเถิบเข้ามาเรื่อยๆ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 นะครับซึ่งดูแล้วเดกุน่าจะหลุดคนแรกเนาะจากด้วยตาของเราเองนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยเอาจริงๆนะพี่คิดว่าตัวใหม่นะครับเก่งกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะนะซึ่งออไมท์เนี่ยตอนนี้คือเก่งที่สุดในกลุ่มนี้ละและ3ตัวเนี้ยก็คือถ้าไล่ระดับมาเนี่ยก็จะเป็นเดกุเนาะที่มาช้าที่สุดใน3ตัวนี้นะครับก็ถ้ากดสกิลก็น่าจะเก่งกว่าครับก็คืออารมณ์เหมือนเกมตอนเนี้ยนะครับก็คืออะไรที่มาใหม่นะครับเขาจะทำให้เก่งนะซะส่วนใหญ่ตอนนี้เหมือนจะเป็นเดกุหลุดแล้วนะครับตอนนี้เดกุหลุดแล้วเดี๋ยวจอสักพักเขาจะตัดนะครับปึ๊บเรียบร้อยครับเรามาคีรัวเลยครับผมซึ่งเกินคาดครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นคิริโตะหลุดครับแต่กลายเป็นคีรัวหลุดก่อนซะงั้นคีรัวหลุดก่อนนะเว้ยแล้วคิริโตะอยู่ยาวกว่านิดนึงนะและเอาไม้ซัดยาวครับช่วงวันนี้ก็คลิปนี้ก็เหมือนจบไปแล้วเคลียร์เลยเนาะว่าหลายๆคนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเอาไม้เราเนี่ยจะสุดที่เวฟอะไรเนาะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเร่งคลิปเจ้าออมไม้นะครับแบบยาวๆเลยนะเร่งคลิปแบบเร็วๆเลยก็เนื่องจากดูแล้วน่าจะยาวนะครับอันนี้ก็มีตัววิ่งไวหลุดไปแล้วนะครับตอนนี้ตัวแอร์ก็หลุดเป็นระบบปกตินะครับซึ่งจะเห็นนะว่าโอ้โหตัวธรรมดาเนี่ยจะหลุดจากออมไม้ค่อนข้างยากนะครับและหลายๆคนก็คงคาดคิดผิดไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวก่อนหน้านี้เนาะที่คิดว่าตัวอะไรจะหลุดก่อนดันเป็นตัวที่ไม่มีใครคาดหวังมากที่สุดกับเก่งที่สุดนะครับใน3ตัวนั้นนะซะงั้นนะฮะพี่ก็ยังแบบเฮ้ยจริงก็แปลกตาดีนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าออกมาจะจบที่เท่าไหร่เนาะเราก็สรุปแล้วนะครับว่าออไมท์เป็นตัวหนึ่งที่เก่งที่สุดใน4ตัวนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเนื่องจากเป็นตัวใหม่มาเนาะแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจค่อนข้างสูงราคาก็ไม่ได้สูงมากสักเท่าไหร่ 4,000 นะครับซึ่งก็โอเคพอสมควรเนาะแต่ถ้าเทียบกับลูฟี่ก็อาจจะยากนิดนึงนะเพราะลูฟี่ดาเมจค่อนข้างเยอะมากแต่ก็น่าสนใจนะครับว่างๆเดี๋ยวจะไปฟาร์มให้80แล้วลองเอามา VS กันเนาะก็จะเห็นแล้วนะครับว่าทั้ง3ตัวที่เหลือนะครับคิริโตะคิรัวเดกุนะครับจบที่เวฟที่28เท่ากันเป๊ะนะครับตอนนี้ก็คงไม่มีใครถามแล้วเนาะว่าตัวไหนเก่งกว่าตัวไหนเนาะเนื่องจากมันจบที่เวฟเดียวกันเหมือนกันนะครับแต่อาจจะจบช้าจบเร็วกว่าอยู่กันที่ดาเมจนิดๆหน่อยๆเนาะคงไม่มีคำถามแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่อง3ตัวนี้นะครับก็เราสรุปให้แล้วเรียบร้อยใครที่อยากจะเอาเดกุไปเทียบกับออมไม่ต้องเทียบเลยครับความต่างชั้นมันค่อนข้างเยอะเอา3ตัวลุมเนี่ยอาจจะไหวนะอาจจะไหวแต่ราคาเนี่ยมันจะนำออมไม่ค่อนข้างเยอะไปหน่อยเนาะก็คลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้สำหรับการทดลองทั้ง4ตัวเนาะก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตัวที่ไม่คาดคิดนะครับในบรรดา3-4 ตัวนี้นะครับอย่างเช่นคิริโตะนะครับเก่งกว่าเดกุและออไมที่เคยเป็นเมตาของเราที่เราคิดกันไว้มาตลอดนะครับตัวที่เรามองข้ามมันตลอดนั่นแหละดันเก่งกว่าซะงั้นนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไปแล้วนะครับผมบายจ้า